มาหอดบองหอดบอนหอดเงื่อนหอดซ่านดีใจหลายครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่พ่อโทรหาแต่เต็มบ้านก่อนสาเหยียบหน้าก็อย่าเหยียบเมื่อกูอย่าว่าสวัสดีครับผมมื้อนี้นะครับพอวีพามาเล่นเมืองอุบลครับมาบ้านพระเอกนะครับพระเอกลำซิ่งตัวจริงนะครับหมอลำระดับประเทศนะครับลำซิ่งลำก่อนระดับประเทศนะครับผู้ใดกระสิบจักข้ามเอ่ยขึ้นมาครับว่าสีจันทร์สีครับตอนนั้นรู้สึกว่าตอนวีระพงษ์ตามวงมีไหมครับ 3-4 หัดปีกันมาหนิเพื่อนไปเขาอยู่ท็อปไลน์ทีมงานของเฮาเขาเพียงหนีมาหลอกเพียงเพิ่นดังมาหลอกนะครับบัวพันธ์สีจันทร์ครับพี่น้องก็สิเห็นสิฮู้มื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งบ้านสีจันทร์นะครับมาเบิ่งโตสดๆเพิ่นพี่น้องมาคนเห็นน่ะวิธีอันนี้คือชีวิตจริงนะครับชีวิตจริงหมอลำนะครับมาพบพ่อกันนะครับดีใจหลายพอพี่ดีใจที่โทรมาประสานแล้วสีจันทร์มามาพอเกิดความแบบนักร้องระดับประเทศก็ให้การตอบรับพ่อวี่มาเยี่ยมเยียนครับก็ดีใจครับดีใจมากหลายครับพ่อมาหอดแล้วกินเขาก็แล้วครับนะเขาสุดต่อกินกับทีมงานครับอย่างอิ่มนั้นสนั่นจะมาคุยกันครับอยากมาเห็นครับตัวเป็นๆของสีจันทร์อยากพาพี่น้องมารู้จักคําว่าสีจันทร์มาแต่ใสครับจังได้มาปวดขึ้นบักเด็กน้อยหัวทองคำปั้นจากน้องคำว่าสีจันทร์ครับจนผู้เฒ่าเขาเอ่ยว่าสีจันทร์ผู้จังเบิดครับเพราะความดังครับเลี้ยวเพิ่นมาจังไหนไปจังไหนมาจังไหนเขามองจากปลอมกันไปกับพ่อวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอกครับสวัสดีครับพี่น้องมีโมแกนแฟนมาลังตีหักแห้งเมื่อสุขุสุพลครับมือนี้เป็นช่องของตัดเพียบ้านมอลำศิลปินผู้ไทยครับผม บ้านมอลำศิลปินผู้ไทยบ้านมอลำศิลปินผู้ไทยดีใจหลายครับพี่น้องครับที่คุณพ่อพิทักษ์พงษ์วงศ์สินนะครับผู้นำทีมงานบอดใหญ่ของศิลปินผู้ไทยได้ประสานงานแล้วก็เดินทางมาหยามลูกชายเราเป็นลูกชายน้องพ่อน้องครับครับมาหอดบองหอดบอนหอดเงื่อนหอดซ่านดีใจหลายครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่พ่อโทรหาตั้งแต่มือว่านก่อนนะครับมือสองมือทีแล้วนะครับสร้างเหยียบหน้าพระยาเหยียบเมื่อหู้อย่าว่าถือว่าด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความเคารพของสีจันทร์ที่พี่ต่อพ่อวิรพงษ์นะครับดีใจครับที่คุณพ่อนะครับเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในวงการซึ่งมีลูกหลานมีลูกศิษย์ลูกหามีวงใหญ่ระดับต้นๆของประเทศซึ่งเดินทางมาโดยตัวพ่อเองถือว่ามายามลูกมาลูกชายผมก็คิดไว้ว่าในโอกาสต่อไปก็สิดีคือตั้งใจไว้แล้วล่ะว่าสิมีหาจะว่าโอกาสไปยามพ่อมันบ่ครับเชิญนะครับครับมื้อนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาคุยกันเนาะครับในแบบอยากรู้จักตอนชีวิตของสีจันทร์มันจะคือสีพี่บอชีวิตการเกิดขึ้นมานี่พ่อของอยู่ว่าเจ้าอยู่บ้านนอกบ้านหน้าคือจังครับครับอยู่บ้านหยังเบิ่งบ้านเกิดอยู่บ้านกุดชมพูบ้านกุดชมพูกุดชมพูตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับนะครับอันนั้นเป็นบ้านเกิดเมืองนอกอันนี้เป็นบ้านอยู่ในเมืองตันอุบลครับนะครับอยู่พุ่นเกิดรู้สึกว่าสิมีทั้งไก่มีทั้งกล้วยมีสวนชูยางมีฟาร์มมีหน้ามีไก่มีกล้วยครับอยู่พุ่นมีกล้วยมีงัวครับอยู่ทงอยู่ทาครับอันนี้เป็นบ้านที่อยากไปเห็นบรรยากาศดีมาสื่อไม่แล้วก็มาปลูกบ้านอยู่นี่ครับครับบ้านที่นี่แรกเริ่มตั้งแต่สีจันทร์เกิดขึ้นมานี่ด้วยมีใจหักหมอลำบ่หรือว่าโค้มดงโค้มปางมาเปลี่ยนหมอลำลงมีใจหักก็มีใจหักมีความรู้สึกมีตอนใดตอนใดบัดที่ฮู้จักอายุเท่าไหร่ใช่ผมไปเรียนล่ำผมไปเรียนล่ำก่อนบอกมาก่อนเรียนล่ำก่อนก่อนเรียนล่ำก่อนซึ่งมักตอนไหนขึ้นมาหมอล่ำไหนตั้งแต่น้อยนี่เป็นคนมักร้องเพลงโอเคตั้งแต่น้อยแล้วก็แต่เขาโรงเรียนโอเคเลยในช่วงวัยหนึ่งของความเป็นเด็กน้อยครับเวลาผมสิมีอายซึ่งเป็น
เป็นกับเป็นอ่านเป็นถึงเป็นบ่าวก่อนครับเวลาหมู่พวกเพิ่นมาบ้านมาเอาบุญมันก็เอาวิถีชีวิตบ้านบ้านเฮาเพิ่นก็สิว่าเพิ่นก็สิบอกให้สีร้องเพลงให้แน่เสียเงินอีหยังประมาณผมก็ร้องเขากับเคาะขวดเคาะแก้วใส่เขาก็ร้องไปจนจบเพลงเขาก็หายหาบาท10บาทแล้วแต่ตามประสาที่หน่อยก็ฮู้เพิ่งเริ่มฮู้แล้วว่าจะคล้องมากเวลาเขาว่านอนจังซี่ก็ต้องร้องเพลงครับพ่อกับแม่ก็บอกว่ามันเดิกแล้วนอนเฒ่ารอมันเดิกแล้วอันมื้ออื่นก็สิไปโรงเรียนแต่เช้าๆอย่างประมาณนี้นะพ่อครับโอ้แต่สิประมาณนั้นแต่สมัยเป็นเด็กน้อยครับปานนี้พ่อคือกันในขึ้นมาโรงเรียนบ่ได้เรียนต่อเนาะพ่อเนาะพ่อแม่ก็เฮ็ดให้ใช้หน้าครับชีวิตชาวนาบ่มีเงินส่งเสียลูกเรียนก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นอยู่ประมาณบ่หลายปีครับประมาณ 2-3 ปีแค่นั้นเองอ่ะก็โรงเรียนครับอายุครบ18ปีก็เลยว่ามีความอยากได้อยากนั้นได้นี่ตามภาษาคนสิเป็นบ่าวเนาะพ่อเนาะอยากได้หยังอยากได้อยากได้หยังตอนนั้นอยาก17ปีนี่อยากพ่อบ่อยากซื้อของซื้อหยังอยากซื้อเสื้อผ้าโต๊ะงามอยากมีมอเตอร์ไซค์นี่จักคันอยากมีผู้สาวน้ําเขาครับอยากให้เฮามีแหละผู้สาวก็ต้องตามมาคันเฮามีอยากมีมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆได้เห็นหมู่พวกหรือพ่อแม่ผู้อื่นเพิ่นมีกําลังสิซื้อให้ลูกเป็นเต่าเขาก็มีขี่รถขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาผู้สาวแล้วโอ้ยกูคือบ่มีหยังเนาะสิไปหันมานี่แต่ละเทื่อก็ต้องถามหมู่หรือสอนถ่ายอ้ายไปครับจังได๋ไปอันนี้ห่วงสิจังครับครับห่วงไว้บุญสิจังก็เลยเกิดมีความว่าโอ้ถ้าบ่หาเงินหรือบ่สร้างอาชีพให้เจ้าของสักอย่างนี่คือสิบ่มีน้ําบ้านเขาดอกอันม่วนรถม่วนผู้สาวเออที่จะอันนี้ก็เลยคิดว่าในความมักของเจ้าของบัดนี้ก็เห็นรุ่นอายรุ่นหยังใกล้ๆบ้านกันเพิ่นก็ไปเรียนล่ําไปซ้อมเมืองเพิ่นโอ้เพิ่นคือมวลคือดีคืองามแท้เฮ็ดแต่น้อยๆอยู่ก็เลยคิดยั่งใจเจ้าของเมืองว่าคือสิไปเรียนล่ําบ่ก็เลยคุยกับพ่อผมนี่แหละว่าพ่อได้แล้วว่าให้ลองเลือกเบิ่งลูกพ่ออยากให้โตไปโชคมั่วหรือว่าสั่นกับไปเป็นสร้างเป็นหยังลูกพ่อจะเอาไปฝากอยู่อู่สอนรถยนต์หรือสอนมอเตอร์ไซค์ไปฝากหรือตูมีแนวสีเฮ็ดในใจบอหรือมาแนวใดอันพอว่ามานี่บ่มักจักอย่างแล้วพ่ออันพอแนวใหม่นี่บ่มักแล้วเสียไปสอบรถเสียไปสู้ด้วยบ่มักแล้วพ่อโตมักหยังซั่นอยากเรียนล่ะพ่ออืออยากเรียนล่ะขอขันจะบ้านนี่ครับส่วนพ่อเฮามีเวลาคุยกันส่วนพ่อพอปื้มเจ้าปื้มสิจ้ะเวลาคุยแล้วบ่ได้แท้เริ่มต้นมันมาจากคล้ายๆกันเลยเนี่ยแล้วแต่เป็นน้อยๆอยากมีนั่นอยากมีนี่พ่อพี่ก็อยากมีคือกันครับแต่ในจังหวะมันเอาง่ายๆเนาะบ่มีปัญญาสิซื้อสิหาดอกครับเพราะว่าพ่อแม่ก็เฮ็ดให้ใช้หน้าเช่าให้เช่าหน้าสิมีความคิดอยากมีอยากมีอยากได้แม่นตอนนั้นพ่อก็อยากมีคือกันอยากมีคือจังเจ้านี่แหละอยากคิดคือจังเจ้านี่เฮ็ดจะได้จังสิได้คิดแบบเดียวกันเลยพ่อครับพ่ออ้ายอ้ายถามมามึงสิไปเรียนหยังมาถามพ่อคือกันถามคือกันเด็กเลยครับใหญ่เลยดิบ่มีอาชีพอยู่ตัวเฮ็ดจังได๋บ่มีเลยไปสอบรถซะป่ะอ้ายว่ากูไปคุยไปเลยดิคุยหลังสอบมาแล้วสิไปฝากเอาไปฝากแล้วก็อีกช่องนึงตัดผมน้ําหน้าอยากไปทางนี้ครับมี2ทางแค่นี้พอมึงบ่เรียนอ้ายกู3คนอ้ายผู้ใหญ่นี่ก็เลยบอกว่ามึงสิไปทางไหนกูไปคุยไปแล้วครับคุยหลังสอบก็คุยไปแล้วคุยหลังแต่ผมคุยไปแล้ว2งองมึงสิเลือกเอาหยังพ่อก็เลยโอ้ยบ่มักแล้วสอบรถมาสิเอาตัดผมอีกทีว่าพ่อก็เลยได้เป็นสร้างกันชีวิตคล้ายๆกันครับเอาต่อ3ต่อเฮาบัดที่นี่คุยกับพ่อแล้วก็เลยพอดีอาจารย์ผมนี่พ่อพ่ออาจารย์พ่อสายทองชัยโกอือซึ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นคุณพ่อที่สร้างครับจุดเริ่มต้นของศรีจันทวีศรีมาพ่อสายทองนี่เป็นหมอลำก่อนเก่าครับครับเป็นหมอลำก่อนเก่าที่มีชื่อเสียงในเขตนี่แหละครับอุบลศรีสะเกษยโสธรเป็นที่สร้างใจก็เล
พิ่นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ข้ามหูครับซึ่งเป็นหลวงปู่ที่อยู่บ้านเกิดผมครับเพิ่นมาเรียนล่ําหลวงปู่นี่เป็นคนเขียนก่อนล่ําครับซึ่งหลวงปู่นี่บ่ธรรมดาพอค่ําเกิงท้องจันทร์เป็นศิษย์พี่ของพอสายท้องชัยยโกฏซึ่งเป็นอาจารย์ผมนี่พอค่ําเกิงท้องจันทร์นี่มาเรียนล่ําอยู่นี่ครับครับครับมาเรียนล่ําอยู่นี่พอสายท้องนี่เป็นศิษย์เนาะพอค่ําเกิงเป็นศิษย์เพราะว่าพอค่ําเกิงเป็นคนพิมูลนะครับผู้ศรีทักพอเพิ่นก็เลยไปเรียนล่ําบัดนี้พอเนี่ยพอสายท้องนี่มาอยู่วัดบันพุทธซึ่งเป็นบ้านเกิดเพิ่นก็เลยคุ้นเคยกับพ่อผมก็เลยว่าเอาลูกชายนี่ไปฝากเอาสายเพิ่นเอื้อนกันเอากันลุ่มก็เลยเนี่ยไปเรียนนั่นน้ำพอสายพอสายพ่อไปหอดมือแรกก็เป็นตำรวจถูกไหมครับคือตอนนั้นอ้ายเสียใหม่ๆก็เลยได้บวชน้ำอ้ายบวชน้ำอ้ายบัดนี้พอดีบวชแล้วก็ได้เฮ็ดช่วงนั้นเป็นช่วงดำให้น้ำหน้ากำลังแรงซึ่งผมพางกับอันเนาะผมพางกับพ่อได้ตัดแหล่ๆดำๆจากให้หน้าไปครับพ่อก็เอาไปโหลดเรียกขึ้นจากให้หน้าก็ไปเลยวันเสาร์วันไหนดำแล้วเหลวสามตะกายแล้วเรียบร้อยส่วนก็ไปเพิ่นกับไปคุยกันอยู่ในเงื่อนเพิ่นบอกให้ฟังทีหลังหนอว่าหัวมันเป็นจะเป็นมากพอแล้วมันคือพี่บ่าคือผมเป็นดาวแท้ผมกำลังเป็นสุรบวชใหม่อันกำลังเป็นบวชใหม่อ่ะสีกใหม่บวชน้ำอ่ายครับครับมันเป็นจะเอาอยู่บ่ละขันผู้ลุงเอามาฝากวันนี้ขันบ่เฮาบ่ละมันสิแม่นบ่แต่ด้วยความเกรงใจของพ่อสายทองกับพ่อผมลาบไว้ซะก่อนแล้วเป็นบ่เป็นจะคอยมากันทีหลังพ่อสายทองก็เลยว่าเอาสิลูกเอาวันเดือนปีเกิดมาให้พ่อไล่เบิ่งเพิ่นกลับไปไล่เบิ่งข้าวมันก็คือดีแท้ว่าเดือนปีเกิดนั่นผมเกิดวันจันทร์ปีมะโรงพ่อนั่นเลยว่ามันก็คือดีอยู่แหละวันเดียวที่เหมือนมันความเป็นไปได้ในการมันสิบปีสิบปีมะลำมันสูงเลยแต่ว่าคนคือโบเบตาเอาแท้แหละคนว่าไหวฟังทีหลังดอกบัวเบาดอกยางน้อยใจก็เรียกว่าอันเพิ่งก็เลือกเอิญนักดนตรีเห็นว่าหำมาตีกองไงมะลำใส่เวิ้งมันจะล่ำถือกองอยู่บ่เขากับมาตีกองใจให้ก็ได้ไปลองใส่ก็เลือกลองเพ่งที่ฟ้องที่ถนัดคือเพลงสาธิตท่องจัดตอนนั้นกำลังดังแม่นครับหลักแท้คือแม่ผมยุดน้ำตาเถินหนองยังม่วนนี่แหละก็ร้องเพลงเลยเพิ่นก็เอาอีกเพลงนึงก็ร้องไปอีกก็จบเพลงก็คือประมาณว่าโดยบ่ฮู้ภาษีภาษาหยังเนาะก็ร้องไปตามมันก็ถือดนตรีเขาถือจังหวะขึ้นลมอยู่แล้วก็เอ้าเบิ่งกันแต่คนรูปร่างหน้าตาบ่ได้ว่านี่บอกเลยพอห่อยฟังทีหลังพี่ดอกวันนี้ก็โต๊ะเพิ่นก็ให้นอนหันเลยมื้อนั้นเจ้ากับเมื่อผู้ลูกให้มันอยู่นี่ให้มันนอนนี่ซะก่อนให้มันอยู่นี่ซะก่อนสิคุยกับมันซะก่อนจังให้มันเมื่อเอาเสื้อผ้าหม้อไส้ก็บ่มีพอจ่วงหม้อไส้มีอยู่เพื่อนนั่นมีหม้อไส้ขั้นเดียวครับไอ้ซึ่งเป็นบ่าวก่อนเข้ากะครับคันพ่อท่านน่ะก็เลี้ยวไปเพราะว่าอายหลายคนวันที่นี่ออกจากนอนอยู่หั่นได้2คืนมันบ่มีเสื้อผ้าสิเปียกก็เลยได้ย่างจากบ้านพ่อสายทองกลับมาเอาเสื้อผ้าพ่อสายทองก็เลยว่าให้มานอนอยู่พี่ให้มาเลยก็ได้เพิ่นก็เขียนก่อนล่ํานะครับทองเป็นล่ําก่อนล่ําแค่ครับล่ําแค่ครับหลังจากนั้นมาบ่ถึงปีนึงก็มีเจ้าผ้ามาติดต่อวาจาพอเราก็เอาไปนั่งไปเกมพอเรารับงานแล้วก็ล่ำล่ำจังน้อยแล้วก็ฝากหนูซีดูงานไปล่ำก็ล่ำซอยเป็นล่ำไปล่ำมากอ่ะค่อยๆแข็งขึ้นนั่งโดยความมูมานะความพยายามความไฟในตอนนั้นคือมีเป้าหมายในความอยากว่าอยากได้นั่นได้นี่อยากเป็นบ่าวอยากมีผู้สาวยังต่างๆแหละไปในตอนนั้นอยากเป็นบ่าวอยากได้นั่นได้นี่พอดีจังหวะนั้นก็ได้เลยออกล่ำงานเจ้าภาพพอเราก็รับให้ล่ำกับเมจันไทยซึ่งเป็นเมียของพระชาทองเมจันไทยก็ได้ให้รับกับเมพอได้เมได้ดึงเมเป็นผู้แข็งกลัวไปล่ำบอลล่ำสิ่งน้ำกันตอนนั้นก็ท้ายล่ำกับเมบัดที่นี่จุดเริ่มต้นที่จะ
คนหูจักสีจันทร์วิสีมาไปอัดบันทึกแสดงสดให้ EVN อยู่ศาลากลางจังหวัดยโสธรปี38 39 2538 39นะครับโดยสำนักงานแม่อุไรปุ๋ยวงตอนนั้นเพิ่นแม่เพิ่นปุ๋ยวงครับเพิ่นคุณแกนกันเดียครับก็พอสายทองแม่อุไรพอสายทองเป็นล่ำเป็นยังนั่นแปลกจริงมีอุไรนี่ก็เลยโทรหาพอสายว่านี่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดมีแววมีอันนั้นเนี่ยเป็นตะก็เลยได้เอาขึ้นไปอัดบันทึกแสดงสดสมัยเป็นวิดีโอเนาะพอแมนครับไทยอีวีเอสเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็เลยพอได้แจ้งเกิดนั่นแหละครับตอนนั้นก็มีคนหูจักหลายวิดีโอมันว่างออกไปว่างออกก็เลยมีคนหูจักสีจันทร์พี่สีนี่เป็นไผเป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้ใดครับเนาะหลังจากนั้นมาบัดนี้ก็มีเจ้าภาพคอยทยอยติดต่อว่าจ้างปากก็ปากไปเลยเพราะสมัยก่อนมีโทรศัพท์มาก่อนมันมีโซเชียลคือซูมือนี่แม่นๆก็เลยอาศัยพื้นฐานในการปากต่อปากเจ้าภาพต่อเจ้าภาพบ้านต่อบ้านจ้างต่อกันก็มีการมีงานมาเรื่อยๆครับในช่วงระยะนั้นก็มีงานล่ำกับลูกศิษย์ลูกหาแม่อุไรเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาทั้งพอสายทองน้ำแน่แหละกะลูกศิษย์ลูกหาเมนูลงหรือหลายๆคนที่เป็นมอลำเมนูลงเนี่ยเป็นอาจารย์บัวพันธ์ทั้งสูงเมนูลงชัยพักเมนูลงเนี่ยกระลำฟูกับพอสายทองสมัยก่อนครับเป็นยังสั่งจนลำอยู่หันโอ้หลายปีเลยพอเป็นรับงานเจ้าภาพรับมีน้ำบาดน้ำเห่าอยู่น้ำพอขนาดร้อนครับบ้านเป็นอะไรก็ได้แยกออกมาหมายถึงแยกออกมาจากพ่อป่ะครับแม่จากก็มันบ่เชิงว่าแยกพ่อมันเป็นจังซี่คือบ่ครับก็ยังช่วงที่อยู่กับพ่อกับเป็นผู้รับงานรับยังไห้บัดนี้พ่อมันไปได้ในระดับนึงก็มีรุ่นน้องรุ่นยังทยอยมานอกแทนพ่อกับพี่ย่าเนี่ยว่าเออพ่อไปได้แล้วเด้อลูกพ่อไปได้แล้วพ่อเอาตัวรอดได้แล้วบัดนี้พ่อก็ได้รับงานให้เวลามีงานเข้ามาพ่อก็มอบหมายให้คุยงานเอาเองเด้อลูกเด้อฝึกเจ้าของคุยกับเจ้าภาพเองรับงานเอาเองเขี่ยเอาเองดนตรีเครื่องเสียงอยู่ใส่เจ้าเป็นผู้จัดการเอาเองครับเจ้าสิบ่ใหญ่บ่ได้เด้อลูกเจ้าต้องใหญ่เจ้าต้องจัดการกับสิ่งที่เจ้าจะเฮ็ดต่อไปในข้างหน้าถ้าเกิดว่าบ่มีพ่อเฮ็ดให้ตัวเจ้าสิมาให้พ่อหายเฮ็ดให้อยู่เจ้าจังสิบ่ได้เด้อลูกครับพอเราให้ท่านแนะนำบอกเลยเป็นต้องเป็นสุดยอดของพ่อของอาจารย์เลยครับครับครับเป็นพ่อก็มอบไม้หน้าที่ให้เวลาจบข่าวมากทั้งที่พ่อก็เคยคุยให้พ่อก็คุยครับคุยกันลูกก็คือฝึกเข้านั่นแหละสอนเข้าเอาประสบการณ์นั่นสอนจริงๆว่าตัวต้องคุยได้แล้วตัวต้องเคลียร์ให้ได้จบข่าวต้องเคลียร์ให้จบต้องคุยเองเขียนสัญญาเองแล้วก็ค่อยฝึกภาพนี้มากกับผู้เรียนสี่เป็นจัดภาพนี้มากด้วยประสบการณ์คอยสอนไปเรื่อยๆจนในที่สุดกะใหญ่ขึ้นสามารถที่จะดูแลจัดการในการรับงานในการดูแลเทคแคร์เจ้าภาพจากมือจ่างจนหอดมือล่างหลังจากนั้นมากอะมีการโยนงานกันไปครับระหว่างสู้ว่าผมรับไปให้บัวพันธุ์เคลียร์กันไปคือว่างานเขามาทั้งบัวพันธุ์กับสีเขียวมหาสีจันทร์กับยุ่นงานกันกับไปพ่อกันนู่นนี่นั่นกับหูจักกันกว่างขึ้นครับผู้หญิงผู้ชายหลายคนล่ำกันหูจักกันกว่างจะมีล่ำชวนไหนก็มีครับวัชราพรมีโสภาพิมลศรีมีเย็นจิตโอ้หลายครับให้มาหลายแล้วกันเนาะวันที่นี่จนเลยมาเฉื่อมโยงตรงเป็นยังไงคือที่เขาบริษัทพร้อมกันทั้งบัวพันธุ์พอดีช่วงนั้นมันมีบันทึกแสดงสดของสายันทราบแกเห็ดบันทึกแสดงสดในแกกะบันทึกแหละไปไล่ลงแผ่นเนาะเป็นซีดีเนาะช่วงนั้นเป็นVCDเป็นซีดีเขาเอ่ยว่าแผ่นผีหลับไปวันที่นี้มันกระจายวันนี้ครับกระจายคนกับหูว่าผู้ใดจังไหนพอดีมันอาจจะถือจังหวะในช่วงนั้น
ซึ่งสายันเฮ็ดบันทึกแสดงสดจนเป็นวีซีดีเป็นแผ่นผีเลยโอ้ดังมันก็เลยกระจายไปเร็วแผ่นผีมันก็อันเนี่ยเครื่องอ่านมันคือแม่นครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเฮ็ดล่ําเฮ็ดเพลงอยากลืมเมียเขาซึ่งผมเฮ็ดก่อนหน้านี้ก่อนเขาบ่ได้ซ้ําบ่แม่นครับผมไปเฮ็ดเลยก็ได้อยากลืมเมียเขานี่มาล่ําบนเวทีประจวบกับเป็น VCD แผ่นผีนี่ออกไปคนก็เลยหมู่ว่าสีจะเป็นสีที่เป็นไผเพลงนี่เป็นของไผก็เลยเพราะมีสื่อขึ้นมาในระดับนึงในสิ่งในช่วงวันนี้ผู้รับผู้ใหญ่ทั้งบริษัททั้งตนทั้งตัดชื่อมือทั้งท็อปไลน์คนก็เลยมองเห็นว่าโลกันทั้งสีจะคู่กันหมอที่จะพอดีตอนนั้นแต่มีเด่นชัยเนาะพี่น้องมีเด่นชัยมีจีรพันธ์ซึ่งล่ำหมุนเวียนกันอยู่นี่ละสัมไปสัมมาอยู่นี่ละระวังผู้หญิงผู้ชายหมุนคู่กันวัชราพรเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยมีกลุ่มสุภาพรอยู่เนี่ยล่ำน้ำกันแต่หมุนไปหมุนมาอย่างนี้สิละครับบัดที่นี่พอดีจังหวะช่วงนั้นคนเสียเอาผันกับเด่นนี่เขาท็อปไลน์พอดีเด่นไปติดสัญญาณเก่าหลายปีแห่ซึ่งว่าสามารถนั่นได้ก็เลยเป็นช่วงจังหวะที่ผมวางบริติดกับไผ่ไม่ได้เขาก็บวกไผ่ผู้รับผู้ใหญ่ก็เล่งไว้ตามไม่ได้เขาสู้ระบบบริษัทเป็นล่ำสิ่งคู่แรกของประเทศครับแล้วก็ค่อนข้างจะบูมพอสมควรครับในจังหวะนี้พอสมควรในจังหวะน่ะประมาณแต่ช่วงไปแรงๆอย่างนี้อยู่ประมาณ7ปีครับพกขึ้น7ปีแรงต่อเนื่องนะครับงานเต็มปีเต็มปีแบบนี่คือนะครับสีจันทร์วิสีนะครับเป็นหมอลำสิ่งคู่แรกของประเทศไทยที่ดังระเบิดเกิดเทิงเนาะครับกลับมาเห็นมาหูนะครับมาถามเบิ่งประวัติเป็นจังไดมาจังไดครับเป็นคนชาวไร่ชาวนาครับเป็นลูกพ่อไร่พ่อนาครับโดยสุมื้อนี่ก็ยังเป็นพ่อไร่พ่อนาคือเก่าครับบ่ลืมแม่เนาะบ่ลืมครับบ่ลืมพ่อเขาบ่ลืมครับว่างในกระจับเอาไว้ตรงหน้าเลยขาดบ่ได้ครับตรงไร่ตรงหน้าไก่กาง้อกล้วยในวิถีชีวิตในความเป็นคนอีสานแม่ยังอยู่เต็มรอยเต็มเปี่ยมครับการกินก็ยังบ่ลืมกินแบบเก่าอีเนาะกินพ่อเด้คือเก่าครับกินคือเก่ากินลาบกินก้อยกินคนกินปลากินเจ้ากินปลากินได้ทุกอย่างครับเพราะว่าพ่อแม่เด็กน้องชุมเงินเขากินแต่ว่าบ่ค่อยกินคือจังแค่สิบคนตะกอนแมนครับแทบสิกินบ่เป็นซุ่มเกิดใหม่ๆนี่จังลูกสิเนาะลูกเฮาคือมันเขาสิว่ามันเป็นคนละยุคคนละสมัยกับแมนเนาะแมนคือคนรุ่นก่อนมันกินของในดอกบ่เป็นเนาะพ่อเนาะมันคันคือคนชุมเงินนี่ KFC มันจะมากินกับเขาบ่ได้มันต้องกินในดอกแต่ว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยมันกินพ่อแม่บอกว่าใส่แนวกินหน่อยๆใส่เขาได้หลายลูกลูกหลายคนมันจะอิ่มกันเนาะเออสมัยนั้นท่านเออลูกหลายคนมันยังสิอิ่มกันแต่ว่าสุดแน่นอนซุมื้อนี่เขากัดตอนไผตอนมันตอนไผตอนมันเออแล้วบ่กินกับเขาอีกแม่นนั่นคืออยู่ของเขากินบ่คือกันครับกินบ่คือกันความเป็นอยู่การปลูกฝังมาในช่วงชีวิตมันต่างกันตามยุคตามสมัยก็บ่ว่ากันเนาะพ่อเนาะมันเป็นอยู่ของมันแล้วแต่สมัยครับยุคไผยุคมันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเฮาปลูกฝังได้มันก็มันอาจจะมีส่วนซอยในการดำเนินชีวิตแม่นไปในเมืองไปทางในวงการเนาะมันมีจังหวะของมันอยู่คำว่าแยกวงหรือแยกใหญ่กันมาเฮ็ดวงซึ่งมันโมเมนต์สีจันทร์คนแรกหรือคนไหนคนหนึ่งคนแรกที่แยกมาเนาะมันมีเหตุผลในเนื้องานแล้วก็ทุกคนก็มีเป้าหมายในการที่จะก้าวหรือจะเริ่มก้าวหน้าไปรวมทั้งไปถึงเงื่อนไขทั้งผู้รับผู้ใหญ่ทั้งบริษัทซึ่งมันสามารถที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในช่วงนั้นจะเอามาเฮ็ดวงแบบที่ว่ากระแสตอบรับดีมากอยู่ครับสำหรับมาเฮ็ดวงหนึ่งเป็นวงหน่อยๆวงหนึ่งของวงการลำสิงแบบพี่น้องกับข้าพี่น้องเป็นมอลำที่ในการกลุ่มชู้ตอนรับเพิ่นก็เมตตาดีพอสมควรครับในความคิดผมที่ประเมินครับส
สู้มือนี่ก็ยังมีวงคือเก่าครับยังเฮ็ดวงอยู่คือเก่าแต่เฮ็ดวงณมือนี่ณช่วงจังหวะเวลาเศรษฐกิจเนี่ยนี่ก็พอเนาะครับมันมีการปรับเปลี่ยนของวงปรับเปลี่ยนนั่นที่นี่หมายถึงเฮ็ดตามเจ้าภาพที่มาติดต่ออาจารย์ซึ่งเรื่องราคาแหละครับเป็นหลักประเด็นสำคัญคือเรื่องราคาครับคือราคาวงใหญ่เต็มวงใหญ่จะอยู่เพดานหนึ่งก็คือเวลาเพดานเต็มวงคือแสนห้าหรือแล้วแต่ระยะทางจะแสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแล้วแต่ระยะทางแต่ที่นี่ทั้งนี้ทั้งนั้น เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีศิลปินรุ่นใหม่ยังก็หลากหลายขึ้นมามันแข่งขันกันสูงครับเพราะว่าโลกโซเชียลมันก็ค่อนข้างทั่วถึงกันเนาะครับเนาะเฮาสิอยู่ในจุดจังซั่นบ่ได้มันบ่สามารถที่สร้างเพดานเดิมไว้ว่าผมต้องรับราคานี้ผมถึงจะไปบ่แม่นว่าซั่นก็เลยมาปรับเปลี่ยนคุยกับทีมงานคุยกับเพื่อนร่วมงานกับน้องมุงกับตาธินภากับนึงพลานชัยเออเฮามาปรับเปลี่ยนเรื่องราคาดีกว่าแต่ว่าให้คงคุณภาพของวงของศิลปินไว้แต่เรื่องอุปกรณ์การแสดงเท่ากับรถยนต์ลงมาให้เป็นราคาจากหลักแสนให้เป็นหลักหมื่นซึ่งสามารถจะผ่าจับต้องได้ติดต่อครับจ้างได้สตาร์ทราคาสตาร์ทเป็นต้นเท่าไหร่สิบาทตันแสนตันแสนนะครับเริ่มต้นอยู่ไม่เกิน 70,000 บาทแล้วแต่กรณีสิคุยกันกับเจ้าภาพว่าต้องการวงหน่อยวงใหญ่ซําใดเท่ากับสามารถจัดให้ได้หรือยังได้เต็มวงใหญ่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมวงใหญ่ยังอยู่คือเก่าคันสุมนอยวงหน่อยนี่แหละบัดนี้วงที่ว่านี่รับซ้ำนี่แหละบ่มันพิดานแต่ว่าเต็มรูปแบบถ้าเกิดว่าเขามีเวทีตั้งให้เครื่องเสียงตั้งให้อยากได้สีจันอยากได้หนึ่งอยากได้เป็นดับผ้าทั้ง3คนนั่นสิครับภาษีราคาซ้ำนี่บ่ราคาจังได๋ราคาแค่หลักหมื่นแล้วพอบ่หลายครับแล้วแต่สิคุยกันเนาะแล้วสิคุยอันนี้เข้าใจคําว่าแล้วแต่สิคุยกันหนึ่งคุยกันได้คันคุยกันแบบว่าลงตัวกันโอเคบ้านมันบ่ไกลมื้ออื่นสิขยับไปนี่แม่นพ่อผมสิขับไปใกล้ๆเอาต้อมื้อนี้ซะได้สิเป็นราคาแม่นๆมันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์เพื่อนครับพ่อบอกคุยกันได้คือสีบักได้บักนั้นก็บ่ได้บ่ได้ครับบ่ได้คืออย่างน้อยๆเพิ่นคือทอดเฮาเนาะเจ้าภาพเพิ่นคือทอดเพิ่นศรัทธาเฮาน้อยหลายบ่สําคัญครับสําคัญว่าให้ไปฮอดมาถึงกันครับให้ได้ไปหากันให้ได้ไปยามกันให้ได้ไปรับใช้ฟังแล้วผมคิดลูกเลยพี่น้องครับคันเห็นคันได้ยินแล้วก็อย่าลืมครับนี่ล่ะครับครับตอนนี้เวลานี่พอพี่คือกันสีจันทร์คือกันก็สิรับแบบนี้รับแบบว่าเงินเพิ่มขอมันแพงกว่าความสื่อเนาะพ่อเนาะถูกต้องจ้างบ่ไปหาไปครับนี่คือเรื่องจริงเด้ครับเรื่องจริงจ้างบ่ไปหาไปหาไปพอคือกันมาหานี่บางเทื่อก็งั้นหาตัวนี้ที่จริงแล้วเฮาก็บ่อยากไปเด้มาจ้างบางเทื่อเลยปฏิเสธได้เลยมานี่มาหาแม่ล่ะแม่มาหาเจ้าไปซอยงานแม่นี่บ่ได้ไปไปเด้ครับได้ไปครับขอสวัสดีคุยกันเนาะครับแม่นนี่ล่ะเพิ่นว่าความหาเพียงความสื่อความคิดฮอดนี่ถึงสําคัญครับบางเทื่อยกโทรศัพท์คุยกันซื่อๆบ่ได้มาหอดมาถึงกันบ่ได้มานั่งคุยกันบ่ฮู้เด้ครับว่าครับมีฉะนั้นมาคุยกันดีกว่าดีที่สุดครับโอ้คุยกันมากินข้าวมาเบิ่งครับบ้านบางซองมาเบิ่งหน้าเบิ่งตากันได้คุยกันมาหอดมาถึงก็ได้ไปครับบางเทื่อหาซื่อกันไปซอยพี่น้องคือเก่าเอาแต่ค่าน้ำมูกน้ำมันให้ที่งานให้ลูกน้องครับเพราะมันได้ขับเคลื่อนไปแม่นจะไปก็ไปกันฝากเบอร์โทรเลย081ครับ266-1459นะครับผมรับเองรับสายเองครับนะครับมีการมีงานกะอย่าลืมคิดฮอดคิดถึงนะครับบางเทื่อเนาะพี่น้องมาฮอดมาถึงมหาพวีเฮามาติดต่อศิลปินผู้ไทยไปแสดงในงานครับเพื่ออยากเอาสีจันไปหอยไปแค้นน้ำเออไปหอยงานนึงอยู่คุยอะไรอยู่ไปหอยไปแค้นน้ำไปเกิดเวทีนะพ่อวี่ก็ได้ก็ได้ก็ได้คือกันก็ได้อยากได้กรณีแม่นเจ้าภาพศิลปินผู้ไทยอยากได้สีจันไปเกิดเวทีน้ำครับคุยกันได้ก็ได้ก็ได้คือกันครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งต้นสังกัดทั้งในห้างคุณพ่อในห้างเพิ่นก็ใจดีครับเปิดให้รับครับทั่วไปรับเชิญก็ได้รับเชิญได้รับวงก็ได้ครับนะครับคือมันต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการรับการรับงานนี่ว่าตามหลักแล้วนี่คนส่วนมากคนทั่วไปครับการสิเข้าใจคือพอวีคิดตอนนี้พอวีก็คิดคือกันตั้งแต่ต
ั้งแต่นาทีเมื่อกี้นี่ขึ้นทั้งหลังครับตั้งแต่นาทีเมื่อกี้นี่ขึ้นทั้งหลังหัวก็ได้ยินนาทีเมื่อกี้นี้จากสีจันว่าทางบริษัทเปิดให้รับงานรับเชิญก็ได้งานไปคนเดียวก็ได้บ่ได้จำกัดเฉพาะว่ามีไปแต่แค่แต่วงคุณสีจันคุณต้องไปวงอย่างเดียวนะอันนั้นบ่แม่นครับผมรู้สึกแบบนั้นเพราะพี่ก็คิดเหมือนกันครับตอนนี้บ่แม่นแล้วครับมีไปได้ทุกแขนงเลยครับงานรับเชิญงานนั่นงานนี่คือบ้านมงบ้านไม้อย่าได้ซิกันไปคือทางบริษัทก็ไม่ได้ว่าเขาให้ไปหมดครับแต่เฮาก็บ่ได้ทีมวงบ่ได้ทีมทีมงานก็แบ่งเวลาทีมงานครับทีมงานก็ยังคงอยู่ยังดำเนินไปครับนะครับเพื่อที่จะประคับประคองงานเจ้าภาพเฮาหลักๆไว้แต่หนึ่งสมมติเวทีซิกันวงซิกันเดินอยู่นี้อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะครับบัดนี้ไปรับงานพอพี่สีจันทร์ขึ้นตั้งแต่เว้นเดล่ะขึ้นตั้งแต่สองทุ่มครึ่งหรือสามทุ่มขึ้นลงปุ๊บก็เดินทางมาขึ้นครับแม่ครับนั่นก็ได้เลยครับเป็นเรื่องเป็นงานที่ทั้งสามารถคุยกันเคลียร์กันในร่วมกันนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับทั้งแฟนครับพ่อวีแฟนครับสีจันทร์วีสีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่พี่น้องในการอุ้มชูสนับสนุนนะครับโดยดีตลอดมากนะครับจะได้กับฝากติดตามนะครับผลงานการแสดงทั้งนานาวิธีรูปแบบวงผลงานเพลงผลงานปลั่มเป็นซิงเกิลยังก็แล้วแต่นะครับพี่น้องอย่าลืมติดตามให้กำลังใจนะครับทั้งสีจันทร์วีสีและกับทีมงานพ่อวีรพงษ์วงศิลป์ศิลปินภูไทยนะครับหมอลำวงใหญ่ในระดับแนวหน้าต้นๆของประเทศนะครับผมชื่นชมนะครับติดตามผมชื่นชมโดยส่วนตัวผมชื่นชมพ่อวี่แต่ไหนแล้วครับผมมีโอกาสได้ไปคุยไปเว้าคุยกับงานเนาะแม่นครับไปพ่อกันตอนนั้นอยู่ขอนแก่นเนาะพ่อเนาะที่มีเวลาได้นั่งคุยกับพ่อผมรู้สึกถึงความเป็นกันเองรู้สึกความเป็นผู้รับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้คุยมีความอบอุ่นมีความสบายใจในการไปนั่งคุยนั่งเว้านะครับนับตั้งแต่มื้อนั้นมาก็ได้เบอร์โทรเบอร์หยังไหวแม่นบ่ได้พ้อกันก็ได้โทรคุยกันได้ติดต่อกันพ้ออยู่ตลอดนะครับระยะหลายปีที่ผ่านมาอ่ะคันบ่มีโควิดก็เลยสิบ่ได้มานั่งคุยกันทั้งหมดก็ดีพี่ดอกยางครับดีใจครับดีใจมื้อนี้ได้มาบ้านสีจันทร์มีสีนะครับก็ฝากตะบีกับน้องนะครับฝากสีจันทร์น้องแม่ฝากวีน้องแม่นะครับอันนี้ยาได้สีจันไปขึ้นวิธีค่ะฝากไว้กับรักเพื่อนเพลงนะครับได้เลยครับโทรคุยกันได้เลยตอนนี้ก็ยังมีพี่น้องนะครับไม่เห็นบ้านเห็นเรื่องสีจันแล้วครับยังเห็นเพชรเม็ดใหม่ครับเพชรเม็ดใหม่ของในวงตระกูลของสีจันนะครับเพชรเม็ดนี้นะครับเม็ดงามนะครับฝากไว้พี่น้องกีรนัยครับบางหลังก็มีลูกมะครับมานั่งเรียนบอกท่านได้จบอยู่ครับยูมอดอะไรนี่ครับมานั่งที่หลบนั่งนี่ครับครับครับทักทายครับนี่ครับเพชรเม็ดงามของวงตระกูลสีจันทร์มีสีครับครับลูกไส้ใหญ่ลูกไส้ครับครับลูกไส้ของเกี่ยวของเวียนเพื่อนนะครับหลายคนเป็นสิว่าสีจันทร์ยังเป็นบ่าวอยู่ตัวเดียวของแทนยูมอดอะไรกูลูกจะเป็นบ่าวกันเหรอครับแต่ว่าขึ้นม .6 ปีนี่ครับสิขึ้นม .6 สิไปสังกัดยินพอวีนะครับพี่น้องคันมีโอกาสวาสนาเนาะอยากเอาไปเพชรเม็ดงามครับไปในปังเลยครับปึ้งอยู่ม .5 ครับตอนนี้เรียนอยู่ม .5 สิขึ้นม .6 ปีนี้นะครับถ้าเปิดเรียนนะครับเนาะเปิดเรียนคือขึ้นม .6 จบม .6 ปุ๊บเป็นพระเอกหมอลำเต็ม100%ครับฝากไว้กับพี่น้องเด้อเพชรเม็ดงามครับเสียงดีมากๆตอนนี้พอท่านไหนพี่น้องฟังครับการันตีได้ว่าเสียงดีมากๆครับมาแล้วนะครับเสียงพรสวรรค์แสวงมากครบเต็มรูปแบบนะครับผู้นี้ละนะครับสืบทอดในวงตระกูลก็หวังว่าสิต่อยอดจากครับรุ่นสู่รุ่นน้องพ่อน้องครับรุ่นสู่รุ่นจากพ่อไปสู่ลูกจากลูกไปสู่ครับหลานเหลียนหลานต่อไปครับฝากไว้พี่น้องเด้อครับเพชรเม็ดงามของสีจันทร์ครับเนี่ยครับอีกบรนสีเห็นอยู่ทั้งวิธีศิลปินผู้ไทยมาขอแล้วมือนี่มายังมาขอเพชรเม็ดนี่นะครับกับฝากไว้ก็แล้วกันพี่น้องเด้อขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องขอไปหลายครับ